เรื่องแรกไปดูเหตุการณ์ที่วัดพระธรรมกายนะคะเมื่อวานในช่วงประมาณเช้าๆค่ะสักประมาณ8นาฬิกาเศษๆเกิดการปะทะกันระหว่างพระสงฆ์ศิษยานุศิษย์ของวัดพระธรรมกายแล้วก็ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะอยู่บริเวณถนนเลียบคลองแอนก็ส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายนั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลังจากกลุ่มพระสงฆ์เองนั้นพยายามจะฝ่าแนวล้อมของตำรวจเพื่อที่จะเปิดทางให้ศิษยานุศิษย์เนี่ยเดินทางเข้าไปในพื้นที่ส่วนทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะติดตามปฏิบัติการตรวจค้นวัดพระธรรมกายอย่างใกล้ชิดแล้วก็ขอให้ทุกฝ่ายนั้นเข้าใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งร้องขอให้พระธรรมชโยนั้นออกมามอบตัวสู้คดีค่ะเป็นภาพบรรยากาศนะคะในช่วงที่เกิดความชุลมุนขึ้นเนี่ยนะคะระหว่างเจ้าหน้าที่หน้าที่แล้วก็พระสงฆ์นะเมื่อวานนี้บรรดากองทัพสื่อมวลชนที่เข้าไปตามข่าวก็อยู่นัวอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันนะคะที่จะเก็บภาพก็เห็นบอกว่าถูกเหมือนถูกผลักออกไปโดยคือเป็นเกล็ดทุกทายเป็นส่วนหนึ่งของคลื่นมหาชนไปแล้วนะฮะใช่ค่ะนะคะซึ่งจุดที่เกิดเหตุอยู่บริเวณทางเข้าประตู5แล้วก็ประตู6วัดพระธรรมกายนะคะคือศิษยานุศิษย์พระสงฆ์กลุ่มหนึ่งเนี่ยพยายามจะฝ่าแนวกั้นของตำรวจที่ยืนประจำอยู่บริเวณเชิงสะพานบอกว่าจะขอเปิดทางให้ศิษยานุศิษย์ที่เดินทางเนี่ยเข้าไปภายในวัดแต่ตำรวจไม่ยอมแล้วก็ชี้แจงนะคะบอกว่าตอนนี้พื้นที่วัดพระธรรมกายและโดยเป็นพื้นที่ควบคุมตามมาตรา44แต่พระผู้นำเนี่ยไม่ยอมให้พระสงฆ์เนี่ยบอกฝ่าออกไปส่งผลให้ตำรวจเองเนี่ยซึ่งเขาข้างนอกเขากันไว้เนี่ยก็ต้องผลักดันกลับเข้าไปข้างในจะดันออกมาข้างนอกก็ดันกลับเข้าไปในที่สุดก็เลยกลายเป็นการปะทะผลักกันไปผลักกันมาอยู่ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บทั้งฝ่ายตำรวจเองพระสงฆ์แล้วก็ศิษยานุศิษย์หนึ่งในนั้นเนี่ยมีหญิงวัยกลางคนล้มลงระหว่างการผลักดันของสองฝ่ายถูกเหยียบจนได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะหลังจากเหตุการณ์สงบพระสงฆ์ศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายปักหลักก็นั่งสวดมนต์อยู่กลางถนนตำรวจก็ยืนประจำการอยู่ฝั่งข้ามในเวลาต่อมาพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ก็เดินทางมาถึงที่จุดเกิดเหตุค่ะพร้อมพระมหานพพรปุญญชโยผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายเพื่อจัดพื้นที่ระหว่างพระสงฆ์ศิษยานุศิษย์แล้วก็ตำรวจใช้รั้วเหล็กกั้นตรงกลางนะคะให้ตำรวจแล้วก็พระสงฆ์เนี่ยถอยห่างจากรั้วเหล็กหลังเสาไฟฟ้าป้องกันการเผชิญหน้าแล้วก็ความตึงเครียดของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าหน้าที่ DSI พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็เดินทางไปยังประตู7วัดพระธรรมกายไปตรวจสอบใบสุทธิพระทุกรูปที่อยู่ภายในวัดว่าเป็นพระวัดธรรมกายหรือไม่เพราะหากไม่พระวัดพระธรรมกายต้องนิมนต์กลับไปจำวัดที่วัดต้นสังกัดค่ะไปดูจุดยืนของคณะรัฐบาลกันบ้าง นะครับพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้พูดถึงกรณีนี้ก็คือการเข้าไปตรวจค้นวัดพระธรรมกายนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดนะครับตอนนี้มีความชัดเจนในเรื่องของการปฏิบัติตามหน้าที่ว่าเจ้าหน้าที่ของ DSI และตำรวจนั้นเป็นผู้ดำเนินการหลักนะครับในการเข้าตรวจค้นพื้นที่รอบวัดพระธรรมกายทหารนั้นเป็นฝ่ายสนับสนุนขอทุกฝ่ายเข้าใจนะครับว่าเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายหากไม่เช่นนั้นแล้วก็จะกลายเป็นลัทธิตัวอย่างนะครับว่ามีพื้นที่ที่บังคับใช้กฎหมายไม่ได้ด้วยแต่ยืนยันนะครับว่าตำรวจและก็ DSI นั้นมีความยืดหยุ่นในการบังคับใช้กฎหมายนอกจากนี้มีความระมัดระวังไม่ให้เกิดการปะทะดังนั้นไม่จำเป็นต้องมีการห่วงใยนะครับส่วนกรณีที่ทางวัดนั้นจะมีการชวนและก็ระดมลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาภายในวัดอีก 500,000 คนนะครับก็เชื่อว่าจะไม่ทำให้สถานการณ์นั้นบานปลายเพราะสังคมเองก็เข้าใจนะครับว่าไม่ใช่เรื่องของศาสนาแต่ว่าเป็นเรื่องที่ต้องการนำคนนั้นมาเป็นโลกำบังขอให้พุทธศาสนิกชนพิจารณานะครับว่าสมควรหรือเปล่าแต่หากทั้งนี้ต้องการเข้ามาสวดมนต์ก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับแต่ทางตำรวจเองมีหน้าที่ครับย้ำว่าการดำเนินการทั้งหมดนะครับไม่ใช่เป็นการตัดสินแล้วนะครับว่าพระธรรมชโยนั้นมีความเพียงแต่อยากให้เข้ามาต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมในขณะที่รัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรมนะครับท่านนี้นะครับนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะได้บอกนะครับว่าตามรายงานของ DSI ยังมั่นใจว่าพระธรรมชโยนั้นยังอยู่ภายในบริเวณวัดพระธรรมกายเมื่อช่วงวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่หลังจากนั้นไม่แน่ใจนะครับว่าหลบไปอาศัยอยู่ในจุดใดบริเวณใดหรือเปล่าข้อมูลดังกล่าวนะครับเป็นเพียงคำบอกเล่าของพระธรรมศักดิ์จารุธรรมโอพระลูกวัดพระธรรมกายอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของท่านครับที่จะต้องเดินหน้ากันต่อไปด้วยนะครับเหตุชุลมุนที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะก็มีการแจ้งบอกว่าเป็นเหตุสุดวิสัยเพราะบอกว่าก็มีความพยายามที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ใช้ความรุนแรงในการปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ไม่พกพาอาวุธแล้วก็พยายามจะหลีกเลี่ยงการปะทะนะคะกับกลุ่มมวลชนอยู่แล้วเมื่อวานตอนที่เกิดการปะทะกันในช่วงประมาณสัก8นาฬิกาเนี่ยแถวนั้นเนี่ยเขาบอกมันก็ทำก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็จุดที่มีการปะทะกันเนี่ยใกล้ๆกับคลองใช่ไหม
มงคลถูกลวดน้ำเกี่ยวก็สะบักสะบอมาค่ะนะจนกว่าที่เขาจะสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้นะคะแล้วก็ประมาณช่วงเที่ยงที่มีการเจรจากันแล้วก็ในที่สุดเนี่ยถึงจะค่อยยอมถอยไปเนี่ยพอตอนที่เกิดการผลักดันกันเนี่ยนะคะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพค่ะคือผลักกันไปผลักกันมาฝ่ายนึงจะออกนะคะอีกฝ่ายกันที่จะให้กลับเข้าไปนะคะแล้วก็ในช่วงกว่าที่จะมีการยอมถอยร่นไปได้นะฮะกว่าจะต้องมีการเจรจานะจริงๆแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยถามว่าตกลงว่าไม่ให้เข้าหรือไม่ให้ออกนะฮะจริงๆก็คือว่าไม่มีการเติมคนเข้าไปแต่ทางด้านของพระของวัดพระธรรมกายก็พยายามที่จะเปิดทางแหวกทางเจ้าหน้าที่เพื่อให้ศิษยานุศิษย์ที่อาจจะบอกว่าเข้ามาสวดมนต์ก็ดีเข้ามาทําบุญก็ดีเข้าไปเติมข้างในได้แต่ทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แหละครับที่เขาจําเป็นที่ต้องไม่ให้เติมคนเข้าไปเพิ่มเติมภายในวัดดังนั้นก็เลยเกิดลักษณะของการยักแย่งอย่างที่เห็นนะครับซึ่งเมื่อวานสายๆก็ได้มีการบรรลุข้อตกลงว่าอย่ากันนั้นเลยอยู่ใกล้กันมีการกระทบกระทั่งก็ให้ห่างกันเนี่ยนะครับประมาณสัก1เสาไฟฟ้าในแต่ละฝ่ายใช่แล้วช่วงที่เกิดการทะเลาะกันเนี่ยคือ8นาฬิกาเศษใช่ไหมคะแล้วก็เลยไปจนถึงช่วงเวลาไหนรู้ไหมคะเลยไปจนถึงใกล้เวลาฉันเพลโอ้โหก็เลยฉันเพลกันตรงนั้นค่ะโอ้โหเออก็ฉันเพลกันอยู่ตรงกลางถนนเลยเวลาก็ฉันไม่ได้นะใช่ค่ะแล้วพอหลังจากประมาณช่วงเที่ยงเนี่ยค่ะที่ทางรองอธิบดี DSI มาเจรจาหลังจากนั้นก็มีการที่จะถอยร่นกันไปทั้ง2ฝ่ายนะคะและอย่างที่ได้เรียนนะครับว่าทั้งหมดนี้นะครับทางฝ่ายทางการเองต้องการให้เข้ามาเพื่อดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมนะให้เกิดความศักดิ์ของตัวกฎหมายไปด้วยนะค่ะบรรยากาศเช้านี้เนี่ยที่มีการรายงานเนี่ยนะคะก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยยังคงตั้งด่านก็ตรวจตรารถที่สัญจรไปมานะคะเปิดทางให้ลูกศิษย์วัดพระธรรมกายเนี่ยเดินทางกลับอย่างไรก็ดีเนี่ยเวลาประมาณ9นาฬิกาวันนี้ก็มีรายงานบอกว่าเจ้าหน้าที่ DSI จะนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยควบคุมฝูงชนไปภายในวัดพระธรรมกายก็อาจจะต้องติดตามดูสถานการณ์อีกครั้งแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะหลังจากที่มาเกิดชุลมุนในช่วงเช้าค่ะช่วงประมาณค่ำๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาไปพบพวกน็อตตะปูหัวเกลียวยาว1นิ้วหลายตัวเลยวางทิ้งเอาไว้ใต้รถตำรวจตชด.ก็มีการเก็บออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องดำเนินการกันไปตามกระบวนการตามกฎหมายตามหลักปฏิบัตินะครับแต่ย้ำว่าจะต้องปลอดภัยแล้วก็ต้องมีความสงบเรียบร้อยกันไปด้วยนะครับ